กันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับก็คลิปนี้ผมนะครับได้เป็นตัวของการ์ดโปเกมอนสเปเชียลเซตนะครับจากเซเว่นนะครับก็ในส่วนแพ็คหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด2ซองนะครับแล้วก็ได้เป็นในส่วนของตัวการ์ดสเปเชียลนะครับการ์ดสเปเชียลใบเนี่ยผมด้านหลังครับมันบอกว่าเป็นการ์ดโปรโมนะผมเนี่ยมีการ์ดโปรโมทั้งหมด3แบบที่ผมได้มาก็เป็น1แบบนะผมเนี่ยเป็นตัวฮิบานี่นะครับผมนี่เป็นตัวกระต่ายนะครับผมรูปแบบการ์ดเนี่ยจะเป็นแบบเลเซอร์นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่าแสงนำทางแห่ง Starlord นะผมพูดผิดครับผมแสงนำทางแห่ง Stella นะครับนี่ก็ถ้าให้ดูนะผมคือว่าเราซื้อใช่ไหมครับได้ทั้งหมด5ซองแล้วก็แถมการ์ดพิเศษมาอีก1ใบนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันครับว่า2ซองที่จัดมาเนี่ยจะได้การ์ดแบบไหนกันบ้างนะครับผมมาแกะกันเลยครับนี่ครับก็มันจะเขียนว่าเป็นเหมือนกับเป็นชุดการ์ดนะผมแบบใหม่แนวนี้โฆษณาแบบนี้เลยก็เป็นโปเกมอนนะผมประเภทลัสน้องใหม่มาแล้วนมนี่ครับนี่ก็ออกมาจากตัวซองการ์ดนะก็อย่างที่บอกไปเราจะได้การ์ดโปรโมนมมา1ใบแนวเนี้ยเป็นแบบเลเซอร์การ์ดแบบนี้ครับผมนี่ครับวีบับแบบนี้เลยแล้วก็นี่ครับจะเขียนตัวหนังสือไว้ว่าเป็นแสงนำทางแห่งสเตลล่านะครับผมมีบวกพลังเคลื่อนที่10นะครับแล้วก็2ซองนี้จะได้อะไรเดี๋ยวเรามาแกะกันครับผมเริ่มกันที่2แรกกันครับ2แรกแบบนี้เลยมาแกะมาลุ้นกันผมใบแรกครับนี่ครับใบแรกเราได้เป็นตัวเกียร์นะผมตัวแม่เหล็กแบบนี้ครับดูว่าค่าพลังใบที่2ครับผมนี่ได้เป็นตัวฟุคุซึโร่นะครับผมเป็นร่างที่2นะครับถัดมาครับผมนี่ครับใบที่เราได้เป็นพาปิมอจินะครับผมนี่ดูน่ารักดีนะครับผมน่าจะเป็นโปเกมอนภาคใหม่นะครับตัวนี้ใครพอรู้บ้างครับผมใบถัดมาผมเนี่ยเราได้เป็นการ์ดเทรนเนอร์นะผมก็เป็นเปหามยามราตีนะครับผมนี่ใบสุดท้ายนะครับผมนี่ครับได้อาบาโกล่านะครับผมนี่ก็ HP อยู่ที่140พลังผมไฮโดคราชนะผมอยู่ที่150นะครับก็ใบเป็นร่างที่2นะครับผมก็นี่ครับทั้งหมดใน2แรกนะครับผมก็ได้มาแบบนี้เลยครับนี่ผลประกอบการ2แรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปแกะซองที่2กันครับว่าจะได้การ์ดแบบไหนนะครับผมนี่ครับใบแรกครับนี่ได้ตัวโกคุลินนะครับผมอีกใบมาแล้วได้นิวลานะครับอีกใบก็เป็นนุยโคกุมะนะครับผมนี่เป็นน้องหมีนะครับผมนี่ครับผมเราได้เป็นใบครับผมก็เป็นมีวิบวับเหมือนกันนะผมเนี่ยสวยงามผมใบนี้ก็เป็นตัวโยลุโนสคุนะผมเนี่ยพลัง HP อยู่ที่100นะครับสำหรับพลังโจมตีนะเป็นตัวสปีดวิ่งนะผมที่60นะครับใบสุดท้ายนะผมเนี่ยเป็นการ์ดเทรนเนอร์นะผมใบ R นะครับผมนี่ก็เป็นความสามารถของการ์ดนะผมซองนี้ก็เรียกได้ว่าก็ยังดีครับผมได้การ์ดเนี่ยเป็นแบบรีบอัพมานะผม1ใบนะครับผมเหมือนเฉลี่ยแล้วเมื่อกี้ก็ได้การ์ดเทรนเนอร์มา1ใบนะผมนี่ครับก็สรุปแล้วผลประกอบการนะผมวันนี้ก็ได้มาดีไหมก็ถือได้ว่าก็ยังดีนะผมได้แบบการ์ดวิบวับมานะครับผมนี่ครับมันจะเป็น
2ที่2นะผมนี้แบบนี้เลยครับผมส่วน2แรกก็นี่ครับนี่ก็ได้เป็นการ์ดเทรนเนอร์มานะผมถ้ารวม2นะครับได้มา2ใบนะผมแล้วก็ได้การ์ดนี่ผมการ์ดแบบพิเศษมา1ใบแบบนี้ผมสวยงามนะผมเป็นแบบเรื่องแสงนะครับผมนี่ปิดปั๊บเลยครับแล้วก็อันนี้ครับผมเป็นการ์ดสเปเชียล1ใบครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมใครที่ไปเซเว่นก็ไปดูๆกันได้นะครับมันจะอยู่โซนของเล่นนะผมก็มีขายที่เซเว่นนะครับแล้วก็บางสาขาบอกเลยมีคนเหมาไปนะครับผมตอนสาขาแรกผมไปเนี่ยมีคนเหมาไปจนเกลี้ยงเลยผมพอมาอีกสาขาหนึ่งก็มาเจออยู่1ซองนี่ผมซองที่ได้มาก็เป็นตัวนี้สเปเชียลตัวนี้เดี๋ยวไว้ผมจะไปหามันมีอีกแป๊บนึงนะผมที่ดูเมื่อกี้นี่ครับมันจะมีทั้งหมดให้ศพทั้งหมด3แบบใช่ไหมครับตอนนี้ผมได้ตัวน้องกระต่ายมานะผมนี่ครับฮิบานี่นะผมเดี๋ยวไว้ผมจะไปตามหาตัวนี่ครับนกฮูกกับตัวนี้นะผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ได้มาแบบนี้ผมใครได้การ์ดพิเศษแบบไหนบ้างก็มาคอมเมนต์บอกนะผมไม่รู้ว่าจะโชคดีกันหรือเปล่านะครับหรือว่าใครได้แบบเกลือเข้มๆครับก็บอกกันได้นะครับผมตอนแรกผมก็เกือบนะนึกว่าจะได้เกือบกันหนูโอเคก็รอดตัวไปนะครับผมสำหรับซองนี้นะครับผมซองนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จากไปกับการ์ดโปเกมอนสเปเชียลนะผมในชุดนะผมแสงนำทางแห่งสเตลล่าในวันนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วผมไว้เจอครับสวัสดีครับ